ไปที่อีกหนึ่งหนุ่มครับกันกันตัดถาวรคนนี้เนี่ยปกติแล้วงานละครรุมเร้าตลอดเลยนะฮะแต่ไปฟังเหตุผลของเขากันว่าทำไมถึงตัดสินใจรับงานน้อยลงนักแสดงหนุ่มกันกันตัดถาวรวัย30ปียังขอยืนยันคำเดิมเรื่องการลดงานในวงการบันเทิงครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยโหมรับละครพร้อมกันปีละหลายเรื่องจนรู้สึกว่าร่างกายรับไม่ไหวก็เลยตั้งใจว่าจากนี้ไปจะขอรับทีละเรื่องเพราะว่านอกจากจะช่วยให้รักษาคุณภาพในการทำงานได้แล้วเขายังอยากทุ่มเทเวลาเพื่อลุยธุรกิจส่วนตัวให้เต็มที่อีกด้วยครับก็เฟดจริงๆก็เฟดเพราะว่าเราจะรับแค่เรื่องที่เราอยากเล่นละรับแค่เรื่องเดียวทีละเรื่องเราไม่สามารถแบบทีละสองทีละสามเรารู้สึกว่าเราก็ไม่เต็มที่กับงานด้วยเพราะว่าโอ้มันตีตัวละครกันเต็มไปหมดเลยเราขอเป็นทีเดียวเลยดีกว่าเสียดายมีบทดีๆเยอะมากสำหรับผู้จัดหลายๆคนนะครับแต่ว่าคือเราก็ต้องตัดใจอ่ะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่คนรักอยู่กับน้องหมาอยู่เพื่อนบ้างนะครับแล้วก็ทำงานที่เรารักจริงๆเราก็จะมีความสุขมากขึ้นไม่ต้องเปลืองพลังมากและเพราะทำงานในวงการบันเทิงพร้อมควบดูแลธุรกิจส่วนตัวนี่เลยครับวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์นี้เจ้าตัวก็เลยขอแพ็คกระเป๋าควงน้องพลอยหวานใจนอกวงการไปเที่ยวล้านลากันที่อังกฤษแบบชิลๆ8วันแถมงานนี้นะครับเสียกันยังควักกระเป๋าออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แฟนสาวทั้งหมดพร้อมกับพ็อกเก็ตมันนี่ไว้ให้ใช้ช้อปปิ้งอีกด้วยโอ้ตาลูกวาวตรงพ็อกเก็ตมันนี่นี่แหละนะฮะ